เปิด5มาตรการช่วยผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนหนุนไทยเป็นฐานผลิตและส่งออกรถยนต์สันดาปอีวีจากยอดขายรถยนต์ในไทยช่วง6เดือนแรกปี2567ลดลงถึง2 4เซโดยเฉพาะรถกระบะที่ลดลงกว่า40ทําเอร์เซให้ภาครัฐต้องเร่งหามาตรการกู้สถานการณ์ดังกล่าวหลังมีข้อกังวลถึงสาเหตุที่ยอดขายรถยนต์สันดาปภายใน i c e ในประเทศที่ร่วงหนักยังไม่เคยเป็นมาก่อนนั้นมาจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าอีวีในประเทศ งานนี้น,นายนาริสเทอร์สถินศักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ในฐานะฝ่ายเลขานุก,การของคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ b o a อ d EV ต้องออกมาชี้แจงว่ายอดขายรถยนต์สันดาปที่ลดลงมากนั้นไม่ได้เกิดจากการเข้ามาแทนที่ของรถ EV พอรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ BEV ที่เข้ามาจําหน่ายในไทยมีสัดส่วนเพียง10%ของยอดขายรถทั้งหมดแต่ปัญหานี้มาจากภาวะเศรษฐกิจการชะลอตัวของการบริโภคนี่ครัวเรือนที่สูง และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซื้อรถยนต์กล่าวว่าภาครัฐต้องการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกรถยนต์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สันดาปภายใน ICE รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด HEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด PHEV และ BEV รวมทั้งชิ้นส่วนยานยนต์แบบครบวงจรสะท้อนจากนโยบาย30-30โดยร้อยละ70ที่เหลือยังคงเป็นการผลิตรถยนต์สันดาปภายในที่ยังมีความสำคัญต่ตอเศรษฐกิจไทย แต่จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่งสู่ความสะอาดประหยัดพลังงานขณะเดียวกันได้ออก5มาตรการช่วยผู้ผลิตรถยนต์สันดาปภายในและชิ้นส่วนในการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตยานยนต์สมัยใหม่ดังนี้ 1. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์โดยให้ผู้ผลิตรถยนต์นำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสำหรับการผลิตรถยนต์ทั้งแบบ ICE HEV และ PHEV ขณะนี้มีค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นและสหรัฐได้ยื่นขอรับการส่งเสริม 2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหากรรมชิ้นส่วนยานยนต์โดยปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพหรือขยายสู่อุตสาหากรรมใหม่ใหม่3ามาตรการส่งเสริมการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนโดยนิติบุคคลไทยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ30ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4. ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฮบริด (HEV) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ i อ e ไปสู่รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยรถยนต์ไฮบริดเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ที่ไทยมีโอกาสเป็นฐานการผลิตระดับโลกได้ซึ่งนอกจากช่วยลดการปล่อยคาร์บอนแล้วยังมีการใช้ชิ้นส่วนจากในประเทศด้วยและ 5. มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศโดยกรมสรรพสามิตได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการ EV3 และ EV3.5 ต้องมีการใช้แบตเตอรี่หรือชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศและการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบที่ผลิตในไทยและอาเซียนไม่น้อยกว่าร้อของราคาหน้าโรงงาน